สวัสดีทุกๆท่านนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่างซ่อมมือถือ DIY by นายแสบนะครับจากช่อง YouTube 9แสบนั่นเองนะครับวันนี้นะฮะเรามาที่โต๊ะซ่อมมือถือเช่นเคยนะครับกับ Huawei Y9 ปี2019ครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่พิเศษที่นึงนะฮะเพราะว่าการแกะเครื่องนั้นจะไม่เหมือนรุ่นอื่นนะฮะเพราะฉะนั้นผมจะทำเป็น2คลิปนะครับคลิปแรกจะทำการแกะเครื่องให้ดูนะครับว่าการแกะเครื่องนั้นทำกันยังไงนะฮะมาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากการแกะเครื่องนะฮะรุ่นนี้นะครับจะสังเกตตรงที่ฝาด้านหลังนะครับมันจะติดกาวเอาไว้นะครับอันดับแรกเราจะต้องใช้ไดนะฮะไดร้อนนะครับหรือว่าเครื่องเป่าลมร้อนนะฮะเป่าพออุ่นๆนะฮะให้กาวด้านในลายตัวนะครับหลังจากที่เป่าได้ที่แล้วนะครับทำไมก็พออุ่นๆนะครับเราก็จะหาอะไรแซะนะครับมันจะมีร่องอยู่นิดนึงนะฮะเราใช้ปลายคัตเตอร์นะครับแซะพอให้มันง้างออกนะฮะแซะนิดเดียวนะครับพอให้ง้างออกนะครับหลังจากนั้นเราอาจจะใช้พลาสติกที่เป็นแข็งๆนะฮะใช้พลาสติกแข็งนะครับสอดเข้าไปนิดนึงนะฮะประมาณสัก2มิล นะครับอย่าสอดลึกนะฮะเพราะว่าด้านในจะมีสายตัวเซนเซอร์เป็นเซนเซอร์ตัวสแกนนิ้วนะฮะเดี๋ยวถ้าเกิดเราสอดลึกไปนะครับจะไปตัดสายตัวนั้นเกิดความเสียหายนะเดี๋ยวงานจะเข้านะครับก็ทำการสอดนะครับสอดตัดกาวไปเรื่อยๆนะฮะสอดตัดกาวไปเรื่อยครับให้รอบๆเลยนะครับช่วงนี้ก็ใจเย็นๆนะฮะไม่ต้องรีบนะครับไปเรื่อยๆฮะเดี๋ยวตัวฝาจอมันจะค่อยๆง้างพอที่จะให้เราจับแล้วก็แงะขึ้นมาได้นะครับหลังจากที่เราแซะเราแงะไปเรื่อยๆนะครับก็มันก็จะง้างนะฮะฝาหลังก็จะง้างขึ้นมาแล้วก็ใช้นิ้วนะครับนิ้วสอดเข้าไปเพื่อช่วยในการดึงนะฮะค่อยๆนะฮะขั้นตอนนี้เดี๋ยวมันจะมีสายอยู่ด้านในอย่างที่ผมบอกตอนแรกนะครับค่อยๆแงะออกนะฮะเดี๋ยวสายจะขาดนะครับค่อยๆแงะนะแล้วก็จะพอแงะได้ถึงตรงนี้เราก็จะเริ่มเห็นว่ามันจะติดอะไรก็จะง่ายขึ้นเรื่อยๆนะครับมันจะยากแค่ช่วงแรกๆแค่นั้นนะฮะก็ค่อยๆแงะไปเรื่อยๆครับจนมันหลุดนะครับหลังจากที่ฝาหลังหลุดออกมาแล้วนะฮะเราจะเห็นสายนะครับสายเซนเซอร์นะฮะแล้วก็มันจะมีตัวล็อกอยู่นะฮะแล้วก็เอาตัวล็อกนะครับดึงตัวล็อกออกแล้วก็เอาสายออกได้เลยนะฮะแยกออกไปนะฮะเพราะว่าส่วนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการทำงานของเรานะครับแยกออกไปเลยครับหลังจากที่เราแกะฝาหลังเป็นที่เรียบร้อยนะฮะตรวจเช็คอะไรทุกอย่างเรียบร้อยนะฮะก็จะเจอกับน็อตนะฮะน็อตที่อยู่ตรงเครื่องนะฮะแล้วก็ทำการใช้ไขควงแฉกตัวเล็กๆนะฮะหมุนน็อตออกให้หมดนะฮะหมุนน็อตออกให้หมดทุกตัวเลยนะครับจากนั้นนะฮะให้เอาตัวกรอบสีดำออกนะฮะนี่ฮะตัวนี้นะฮะถอดกรอบสีดำออกนะครับก็จะเจอสายซ็อกเก็ตที่อยู่ด้านในนะฮะก็ทำการถอดออกไปเลยฮะไล่นะครับไล่ตั้งแต่สายจอนะครับสายสวิตช์นะครับอ้ออย่าลืมถอดซิมออกด้วยนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดไม่ได้ถอดถาดซิมน่าจะดึงไอ้ตัวแผงวงจรออกมาไม่ได้นะฮะนี่ฮะหลังจากนั้นก็ถอดแผงวงจรนะครับเราก็จะใกล้จะเสร็จแล้วนะฮะแล้วก็มาถอดตัวด้านล่างนะครับด้านล่างก็คือแถวแถวชุดชาร์จนะครับแต่แผงวงจรชาร์จไม่ต้องถอดนะครับเพราะว่าเราจะทำการเปลี่ยนจอนะครับจากนั้นนะฮะส่วนที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งแล้วก็ยากอีกส่วนก็คือการถอดแบตนะครับแบตด้านล่างนั้นเขาจะติดกาวเอาไว้เป็นกาว2หน้านะครับแบบเหนียวมากนะฮะอย่าใช้เหล็กหรือว่าอะไรแข็งๆไปงัดนะครับไปงัดแบตนะครับเพราะว่าแบตอาจจะแทงแบตแล้วเกิดความเสียหายนะครับแล้วก็จะมีไฟลุกนะครับไฟลุกขึ้นมาได้นะครับเราใช้อันนี้นะฮะน้ำมันรอนสันนะครับในคลิปผมจะใช้น้ำมันรอนสันหยอดเข้าไปตามร่องแบตนะฮะเพื่อให้น้ำมันรอนสันไปกัดกาวนะครับกาวก็จะ
ละลายตัวแล้วก็ค่อยๆใช้กระดาษนะครับกระดาษแข็งหรือว่าไพ่นะฮะค่อยๆแซะนะครับค่อยๆแซะลงไปนะครับขั้นตอนนี้ขอให้ใจเย็นๆนะฮะไม่ต้องรีบนะครับหลังจากที่เราแกะแบตได้นะครับแล้วก็ตรวจดูว่าแบตมีความเรียบร้อยดีไหมสายแพรอะไรต่างๆนะครับมีความเรียบร้อยดีไหมนะครับบางทีอาจจะโดนไพ่เรากรีดสายแพรเสียหายได้นะฮะจากนั้นนะครับเราก็จะมาทำการแกะหน้าจอกันนะครับว่าการแกะหน้าจอนั้นจะเป็นยังไงนะครับก็ทีนี้นะฮะผมว่าการแกะหน้าจอก็คงจะเหมือนกันกับรุ่นอื่นๆนะครับก็คงจะไม่ยากเท่าไหร่นะครับเราจะเริ่มจากการใช้ความร้อนเดิมไหมฮะใช้ความร้อนเป่าเพื่อที่จะให้กาวที่อยู่ด้านล่างของจอนั้นละลายตัวนะฮะเป่าไปเรื่อยฮะไม่ต้องเป่าร้อนมากนะครับเป่าพออุ่นๆมือนะฮะจากนั้นนะครับเราก็ใช้มีดคัตเตอร์นะฮะหรือว่าใช้อะไรก็ได้ฮะที่เป็นปลายแหลมๆนะฮะพอที่จะเซาะเข้าไปด้านล่างของจอนะไม่ต้องกลัวว่ามันจะพังนะเพราะว่าเครื่องนี้ลูกค้าเอามาเปลี่ยนจออยู่แล้วนะครับคือจอมันแตกมาอยู่แล้วนะฮะเราก็ทำยังไงก็ได้ฮะเพื่อที่จะให้จอเนี่ยมันออกมานะครับก็งัดไปเรื่อยๆนะครับกรีดค่อยๆกรีดไปเรื่อยๆนะฮะก็แค่ระวังแค่ขอบของบอดี้เครื่องแค่นั้นนะฮะว่าอย่าให้เป็นรอยอย่าให้เป็นแผลจากปลายคัตเตอร์แค่นั้นนะฮะนี่ฮะก็ใช้เวลาแค่แป๊บเดียวนะครับก็แงะจอออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคนะฮะในคลิปนี้นะฮะผมจะหยุดคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพียงแค่การแกะเครื่องของเครื่องรุ่นนี้นะฮะเดี๋ยวคลิปหน้านะเรามาต่อกันว่าวิธีการใส่จอนะครับวิธีการใส่จอรุ่นนี้ใส่กันยังไงนะครับต้องระวังตรงไหนนะฮะแล้วก็การประกอบเครื่องกลับเข้าไปยังที่เดิมจนสามารถที่จะใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับคลิปนี้นะฮะผมขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะฮะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ